แม่นี่ครับโอ้โหระหว่างศิลปะต่างศิลปะกันนะครับศิลปะเดี๋ยวได้ดูครับเป็นสิ่งที่แปลกพอสมควรนะครับครับผมเอาศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับวันนี้ตัวแทนจากประเทศไทยอย่างบัวขาวบัญชาเมฆเจอกับตัวแทนศิลปะการชกกังฟูนะครับมวยกังฟูของจีนครับก็จะมีการไล่ลำกังฟูก่อนแล้วครับดูครับโอ้โหเท่ทีเดียวในการนักชกจากแอฟริกาใต้นะครับก็คงจะมีเชื้อสายนะครับของชาวเอเชียของเราตอนนั้นก็คือชาวจีนครับเป่าโดยเควนนั่นชาวฮ่องกงนะครับทางด้านควินตินชองโอ้โหแม่มาเลยครับแกเป็นเจ้าของโรงพิมพ์หรือเปล่าครับไม่ใช่ครับแม่สงสัยไปนอนทับหนังสือพิมพ์ที่หมึกยังไม่แห้งครับก่อนที่เขาจะได้เดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูครับชกโชว์ครับแต่เจ็บจริงครับค่อยดูขออนุญาตในส่วนของการโชว์ศิลปะในเพื่อทำอะไรครับเป็นตั้นชงนะต้องมาโชว์กันก่อนนะว่ามีอะไรดีใจรอเขาเรียกว่าโชว์ของนะพี่แปะครับมาดูครับก็มีของดีอะไรให้โชว์ครับทิ่มที่คอแม่แกจะมากินลูกชิ้นในแถวนี้ฮะที่คอว่าถ้าแกทิ่มข้าวนี่หมดกันนะครับบัวขาวบอกชิวๆแล้วก็แกอย่าที่ไม่เข้าคอกันแล้วกันศิลปะวันนี้ศิลปะกังฟูก็จะมาโชว์ก่อนในเบื้องต้นนะครับนะครับเราสั่งลูกชิ้นมาถ้วยนึงครับกินดินจองทำไงครับขอลูกชิ้นครับขอลูกชิ้นครับเลยบอกให้เตะอัดเลยนี่อย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวบนเวทีรับแข้งบัวขาวแบบนี้นะฮะอยากจะรู้จริงๆก็ไปทิ่มแย่กรรมการด้วยนะดูกรรมการธรรมดาที่ไหนโอ้ขอเช็ดให้หายลื่นก่อนเพื่อเป็นการสุดโชว์เซฟปมมือหน่อยอีกทีครับเอาละครับจับตาดูดีๆครับจะเตะเป็นยังไงกับยายได้ไหมครับไม่ได้ครับจับตาดูดีๆจะเข้าไม่เข้าครับโอ้โหตะเกียบหักครับแม่ที่เราสีหน้าแบบนี้นะครับไม่ทราบว่าเจ็บหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูครับท่านชงไปแล้วต่อไปพบกับบัวขาวดูครับทำให้เจ็บตัวทำไมดูภาพชายอีกครั้งหนึ่งครับโชว์ศิลปะโอ้โหแต่ก็ถือว่าเป็นความสามารถที่ยอดเยี่ยมครับต้องขอเสียงปรบมือให้กับทางด้านก็ยังไงบรรดาคุณหนูเยาวชนทั้งหลายก็อย่าไปเอาไปเรียนแบบนะครับปรบมือให้แต่นี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวครับมาดูทางด้านบัวขาวของเราครับก็เป็นศิลปะการต่อสู้นี่แหละครับไทยโดยแท้ดูครับแม่ไม้มวยไทยครับต้องทำการโอ้สีหน้าจริงจังมากนะฮะวันนี้ล่าแล้วแต่จริงครับเจ็บจริงเมื่อวานนี้ก็ไปเปิดคลินิกสอนมวยให้กับเด็กๆครับผมนะครับสำหรับทางด้านบัวขาวบัญชาเมฆได้ดูชั้นเชิงซึ่งกันและกันอีกทั้งยังเป็นการปลุกใจครับไหว้ครูครับให้ฮึกเหิมนักสู้บางระจันศิลปะแก่เก่าที่เล่าขานจะเป็นคนจากเมืองช้างครับสุรินทร์ครับมีค่ายมวยเป็นของตัวเองนะครับค่ายมวยเพชรบัญชาขอใหม่บัญชาเมฆครับแต่ต่อยที่เพชรบัญชาครับครับผมก็เป็นเด็กหนุ่มจากอำเภอสำโรงทาบนะครับจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้ก็เป็นการบนไหว้นะครับเพื่อเป็นการเคารพครูบาอาจารย์ก็ต้องขอบคุณแฟนมวยทุกท่านนะครับที่ติดตามชมการแข่งขันจนไปถึงคู่สุดท้ายในกับคู่นี้เป็นคู่เอกเลยก็ว่าได้ครับสำหรับแฟนมวยที่ติดตามคู่มันมวยไทยนะครับวันนี้ถึงไม่มีออกอากาศแต่พรุ่งนี้เช้าก็ยังสามารถติดตามได้ทาง SFM TV ในช่วงเวลา9โมงนะครับครับ9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับสำหรับคู่มวยที่ชกกันในเวทีมวยราชดำเนินครับวันนี้ก็เป็นศึกดาวรุ่งชูเจริญครับของอ้างม้อชูเจริญระเวียหลามวงก็สามารถติดตามได้ครับในวันพรุ่งนี้ตามที่กุมารดำเรียนเอาไว้ครับ9นาฬิกา9โมงเช้านั่นแหละครับครับนี่ก็เป็นการไหว้ครูของวัวขาวนะครับโอบแม่พระธรณีครับโอบแม่พระธรณีคุณแผ่นดินนะครับต่อได้ท่าถวายบังคมเพิดไทยเหนือองค์ราชันนี่ครับโชว์การไหว้ครูให้ชาวต่างชาตินะครับได้เห็นความรู้ดีๆไม่อยากจะเห็นจริงๆนะครับว่าควินตินชองแกจะทนได้เหมือนตะเกียบทิ่มคอไหมช่วยกันนะฮะแข้งวัวขาวนี่ไม่ใช่ตะเกียบนะครับท่านี้เรียกว่าท่าพรหมท่านี้เรียกว่าท่าประถมนี่ครับแฟนมวย
ชาวต่างชาติครับที่เห็นนี่เรียกว่าการคานเข่านะครับขัดต่อด้วยนะครับพญาครุฑหยุดนาคาครับพญาครุฑนั้นเป็นพาหะของพระนารายณ์นะครับนี่ครับโอ้โหสวยงามทีเดียวนะครับวขาวบัญชาเมฆครูเรียกว่าพรมสี่หน้าต้องรำให้ครบสี่ทิศด้วยท่าพญาครุฑหยุดนาคาโคศกสนามก็บอกให้ท่าพญาครุฑหยุดนาคาได้ครับนาคาก็คือนาคนั่นเองนะครับก็แบบว่าเป็นคู่ปรับกันระหว่างพญาครุฑกับพญานาคซึ่งว่าพญาครุฑหยุดนาคาแต่วันนี้จะหยุดมังกรได้หรือเปล่านะครับฉายาเขาดาก้อนครับมังกรนะครับโอ้ครับชาวต่างชาตินี่ต้องบอกว่าให้ความสนใจกับบัวขาวมากเลยนะครับสามขุมนั้นมีความหมายอยู่สามประการขุมที่หนึ่งหมายถึงสตินักมวยทุกคนจะเป็นนักมวยได้ต้องมีสติขุมที่สองเป็นขุมของครูบาอาจารย์ขุมที่สามหมายถึงความชำนาญนักมวยทุกคนจะต้องมี3ขุมถ้าไม่มี3ขุมครบแล้วไม่สามารถที่จะเป็นนักมวยได้นี่แหละครับชมการไหว้ครูนานเลยทีเดียวครับสำหรับพวกเขาครับก็เป็นการไหว้ครูนะครับยกเยื้องย่างนะครับครับหงเหินครับท่านี่ตาหงเหินครับนะครับทางด้านครับควินตินชองแกโอ้โหจะพร้อมแล้วนะฮะครับแต่ยังไม่รอดเครื่องช็อตไปหรือยังนานๆแล้วได้ดูกันทีนะเอาศิลปะต่างศิลปะการต่อสู้กันมาพบกันครับก็เคยมีนะครับมวยปล้ำที่จะพบกับมวยไทยในศิลปะอื่นๆมาเขาเรียกว่าข้ามสายมาปะทะกันวันนี้เป็นอะไรที่น่าดูมากๆครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่เขาขึ้นชื่อว่าเป็นศิลปะการป้องกันตัวอันดับหนึ่งของโลกครับผมนะครับต้องมาดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับคนแฟนชาวต่างชาตินี่เยอะความสนใจเยอะทีเดียวนะครับครับนารายรอดจังแม่ก็ถือว่าเป็นโชคดีของท่านผู้ชมนะครับจังหวะช่วงนี้ก็ภาพก็เริ่มปกติแล้วครับมีครับพลเอกเชษฐาธานาจาโรครับประธานพระรามแผลงสอนนะครับในการแข่งขันวันนี้ครับของพระรามนั้นมี3เล่มคือสอนพรหมมาสสอนพรายวาสและสอนอัคคณิวาสสอนของพระรามนั้นแผลงดูครับดูทางด้านของจะต้องสังหารชิมตินยองครับนั้นไม่หนีครับไม่หนีดูลีลาเป็นตั้งชองแล้วโอ้ดูครับนี่อ๋อท่านี้นี่ท่าหากินครับนะครับแต่บอกว่าพญานาคดูว่าตายหรือยังกวางเหลียวหลังครับมาครับครับขอเสียงปรบมือด้วยครับกวางเหลียวหลังในการย่อเย้ยพระรามว่าแน่จริงตามมาเราเย้ยพระรามด้วยนะครับเป็นความสวยงามของศิลปะการร่ายรำไหว้ครูมวยไทยที่ครับตอนนี้บริกรรมขอสอนจากพระพรหมครับตวัดสอนแผงสอนไปแล้วครับดูลีลาครับโอ้โหชองบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอกขิงขิงเอามาใหม่ดูรอยสักด้วยนะสอนเล่มตะเกียบยังเอาไม่เข้าโอ้โหแม่ธรรมดาที่ไหนครับวันนี้ตอนนี้หลบสอนได้นะครับบัวขาวบอกว่าไปเอาตะเกียบมาครับยังมีอาวุธอีกเยอะนะครับเดี๋ยวขอปืนกลเลยดีกว่านะฮะสอนไม่พอครับขอปืนครับบริกรรมคาถานะครับใช้สอนพรหมมากแพง
นี่เป็นกติความเชื่อว่ายังเหนียวว่าอย่างนั้นฮะแม่ครับเป็นความสวยงามจริงๆครับขอเสียงปรบมือหน่อยทีครับน่าก็จบลงเรียบร้อยครับสำหรับการเพื่อเป็นการไหว้ครูของบัวขาวบัญชาเมฆครับนั้นมีความแตกต่างกันระหว่างกังฟูกับมวยไทยขอให้ท่านได้ชมพลังแข้งพลังเข่าและพลังอาวุธมวยไทยหมัดเท้าเข่าศอกจากฮีโร่มวยไทยบัวขาวบัญชาเมฆนะครับกลายเป็นครับซัดกันแล้วครับบนเวทีครับให้ท่านได้ชมได้จุใจก่อนครับก่อนที่จะเข้าประฝีมือกันในเชิงของศิลปะก็เป็นการนำแม่ไม้มวยไทยนะครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยของชาติไทยเรานะครับถือว่าเป็นมรดกโลกไปแล้วครับนะครับเจอกับศิลปะกังฟูนะครับควินตันชองนะครับมาแล้วครับแล้วโชว์ก่อนครับโอ้โหวันนี้โชว์เตะเป้าครับเตะเป้าอีกนักมวยไทยก็ซ้อมแบบนี้แหละครับครับเดี๋ยวดูครับการโชว์ของทางด้านบัวขาวเตะเป้าวอร์มรอนครูก่อนแม่แล้วทางด้านของควินตันชองนี่จะโชว์อะไรครับครับแกวอร์มมานี่เย็นลงแล้วมั้งเครื่องนี่ครับโอ้โหดูครับแม่ฤาษีบทยาครับจังหวะนี้โชว์เลยครับBy Mr. Chris Samson from New Zealand. ย้ำนะครับว่าจากโชว์ศิลปะกรรมการนี่ก็จากนิวซีแลนด์นะครับได้เห็นความแตกต่างระหว่างทั้งสองศิลปะที่ยิ่งใหญ่คือต้องมาดูนะครับว่ากังฟูเจอกับศิลปะแม่ไม้มวยไทยแล้วจะเป็นอย่างไรครับต้องดูครับเราก็การจะให้ท่านได้เห็นอยากจะชมแล้วนะครับเนี่ยแต่ผู้บรรยายก็อยากชมครับครับก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเหมือนกันนะครับก็ส่วนใหญ่ก็แล้วก็เปิดดูใน YouTube นะครับอันนี้เห็นกันสดๆเลยที่นำศิลปะต่างชนิดกันมาปะทะกันมวยไทยขึ้นชื่อว่าเป็นอาวุธเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่รุนแรงที่สุดในโลกนะครับดูครับนี่เป็นการโชว์นะแต่เขาคงต้องเอาจริงนั่นแหละครับน่าอะไรครับเตือนครับเตือนแต่สนุกสนานก็เอ้าสนุกสนานแล้วซัดกันเลยครับลุกขึ้นมาใหม่ครับกังฟูกับมวยไทยครับเตือนเตือนมีเตือนนะครับเอายังไงครับเอาละครับทีนี้ชกกันจริงๆแล้วครับยังมีหลอกล่อครับกังฟูถ้าพูดถึงถ้าย้อนยุคกลับไปสมัยเฉินหลงที่พวกมวยจีนมวยหมัดเมาไอ้หนุ่มหมัดเมาอะไรพวกนี้นะก็จะทรงๆคล้ายๆอย่างนี้แหละกล้องเลยครับกำลังก่อนเตะซ้ายขวาก็มาครับดันไว้โอ้ตามเข่ายังหลบครับหลบไปอยู่ใต้เชือกก่อนเตะก็ไม่หดดีเดี๋ยวคอหักครับครับเล่นเอาเสียวเลยคุณตั้งจองจะออกแก้งเอาละครับแม่จับเกี่ยวขาได้โอ้ยแม่จะลือสีบทยาเลยครับเอายังไงครับเอากิ้งบอกไม่เอายุติการชก
นี่ครับเป็นสีสันนะโอ้เป็นการโชว์นี่ครับเป็นการโชว์ครับถือว่าทั้งคู่ก็นะครับเป็นยอดฝีมือครับนะครับทั้งเป็นด้านชองนี่ก็ยอดฝีมือทางด้านกังฟูวัวขาวก็ยอดฝีมือทางด้านมวยไทยครับครับนี่ครับของปากของคอครับครับผมเดี๋ยวมีสัมภาษณ์ของทั้งคู่ครับว่าความรู้สึกในศิลปะการต่อสู้เป็นอย่างไรครับสองอย่างที่แตกต่างวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับครับก็ก่อนอื่นก็เรียนท่านปณิชชาครับที่ได้กรุณาให้ผมได้มาโชว์ในวันนี้ครับถึงแม้วันนี้อาจจะโชว์ยังน้อยนิดถ้าที่แฟนมวยจะเข้ามาดูนะครับถือว่าไม่ได้ชกจริงนะครับว่ายังเป็นสัญญาผมมั่นเรื่องต่างๆนะครับแต่ว่านี่มาวันนี้ผมก็ได้มาเกินก่อนนะครับว่าเผื่อมีโอกาสวันหน้าหรือว่ามีแมตช์แท้จริงก็จะมาชกให้พี่น้องแฟนมวยชาวเกาะสมุยดูอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนแต่ว่าวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ได้มาร่วมดูชมผมในวันนี้ขอบคุณครับโอเคบัวขาวบัญชาเมกในฐานะที่เป็นคู่ต่อสู้ที่เป็นสุดยอดของกังฟูเควินตันชอง How do you think about the difference of Muay Thai and Kung Fu? Well, definitely Kung Fu is much quicker, has of course different exercises, much more stretchable. But with Muay Thai, of course, you've got full technique, full turn, full power.You're there to understand and to take and conquer. I know that you have training Muay Thai more, right? How do you think about Muay Thai? I love Muay Thai. When I first did Kung Fu Sinja Babe 5, of course, and I met my teacher Manup, who also brought me here, thank you very much. And also to Kosomoy, thank you very much. I've been here over 15 years.And yeah, I've trained and I fall in love with it because at the end of the day, if you want to fight the hardest stand-up ring sport in the world, and the only sport that has culture is Muay Thai. You have to do the Y crew, respect your teachers, ancestors of the sport, and that's what it's about. And also giving back to the community. I train all the street kids in South Africa. That's how I got my nickname, the Dragon. I have three kids who have got the national colors that live on the street.And that's where my passion is, and that's where I respect Buakaw for training. Of course, kids are the future. ครับ Quentin Chong ขอเชิญปรบมือครับขอบคุณทุกท่านครับและชมมวยในรายการต่อไปครับ